จากโคคราวเคยฟังไหมลูกไม่เคยฟังเขาเรียกว่ากล่าวกำเนิดนะกล่าวกำเนิดแต่นี้เป็นกำเนิดนอกบอกแล้วไม่ทำนานจากโคคราวสำนาวอีกกำเนิดนาแรงแหกกรรมเนิดบนนาจะเกิดเป็นคนนามช่างเส้นรำบังอักเนอยากเลือล้นนาผมจานนิพนธ์แล้วก็ขึ้นมาทิ้งเหตุสันนามแรกเรื่องเอิมเดิมทีละพ่อนาควิชัยมนุษย์และเป็นเทพและพรหมบุคคลและยังชันเอควางจังหอมจังหอนจันเดินและลงมาแล้วก็ฉันจะผ่านนรนางงามให้แจ้งใจเป็นแสงในสว่างเอยละกิกนะกิกเกนะกิกเกนี่กลางท้องฟ้าถิ่นโบราณเรียกว่างามเนพี่พุงเอตายและเมยยามพุงเอมาและพรนางงามพุ่งไปนะถูกกลางขังอาศัยแน่สันทนมาไม่อยู่กับพ่อได้เพียงเจ็ดนาวันนะก่อนน้องนั้นเป็นที่นอนละแม่ชักเหนื่อยกายเอให้สั่งหอนแม่จะนั่งเอจะนอนเอให้สุดและปัญญาหนักจึงแยกย้ายเป็นเจตนาสิ่งยิ้มเหมือนดังมาเลียที่ดังไอกล่าวมาและเป็นเสียงขาวขาวโนเป็นเสียงเหลืองเหลืองโนดำดำแดงแดงในพระธรรมตบแต่งแห่งเองามพองแม่สายนกขยับนกขยืนแน่เรื่องต้องออกไปและเข้าสู่ยังครันนาสายแน่คงมันดำเต็มมือยามเย็นเอ้ยต้องวันนรนเกิดนักเกิดเกิดแม่มือยามเย็นนะเอ้ยตะวันนะร้อนนะวีหกนกจรแน่กราบตินแน่พาละวังอาปังอังนันนะแน่พระมารดาจะเข้าว่าสยยายังนี่บรรทมนอนแม่จึงจุดนาทูปเทียนนี่ขึ้นสามดอกแล้วบอกรัตตนะไม่ยกเอามือควายพระโอ้ยขึ้นเนื้อผมแน่จึงเปิดหน้าต่างอ่างแน่พรางลับลมละพอเข้าที่บันทมมาแม่ก
ก็หลับปายาแต่พอตีสามนมแม่มาหลับนอนสนิทและสุบินแนนิมิตแน่ดังมันหมายแม่ควันวันได้แควนทองประคองสวมสายแสนนอจะรักใครในมือนางและแต่พอใครรุ่งนางนอสันดุงตื่นแม่มาพริกฟื้นเงยตอนคว้าสางก็แม่จะเล่าความฝันให้ผัวควางนี่มันจะจริงหรือจังเป็นอย่างไรแน่ควายแน่ขังผัวเองหายจังโงนและจังเรียกหาหนมาทำมานายละแม่ควันคืนนี้นี่มันละจันดีหรือร้ายและตาคนแจ้งใจแกจึงได้เปิดตำรางเขาบอกว่าก่อนที่เราจะลงมาเกิดเนี่ยลูกสมัยก่อนเนี่ยจะมองเห็นง่ายถ้ารุ่นพ่อรุ่นนู่นนะรุ่นพ่อเก่านะไม่ใช่พ่อรุ่นใหม่ๆนะครับเพราะว่าสมณเณรวันนี้เราได้ทายาทนักเทศองค์ใหม่หลวงพ่อประจักษ์ท่านฝึกไว้ดีไม่เป็นไรเดี๋ยวอาตมาภาพจะเทศให้เชี่ยวเลยเอาให้เรียกว่าต้องให้สามารถที่อยู่อันดับต้นๆให้ได้ครับแต่วันนี้จะให้ลองเทศเสียงดูก่อนครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวตอนนี้ให้นั่งฟังไปสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวโยมอยากฟังเดี๋ยวได้ฟังแน่แล้วเดี๋ยววันที่14นี้จะเอาไปเทศด้วยเนี่ยเอาไปขึ้นธรรมาสน์ใหญ่เลยตอนนี้รู้ไหมในระหว่างที่มนุษย์เราที่จะลงมาเกิดเนี่ยถ้าหากว่าตามตำราไตรเพศตำราของพราหมณ์ครับเขาบอกว่ามนุษย์ที่จะลงมาเกิดเนี่ยก็จะดวงวิญญาณน้อยๆประดุจดังผีพุ่งใต้เป็นงั้นครับใช่ครับคือสมัยก่อนแสงไฟฟ้ามันไม่ค่อยจะมีครับมันก็ยังพอมองเห็นประเดี๋ยวนี้มันมองยากเพราะว่าแสงไฟฟ้ามันเยอะครับทีนี้เวลาแสงสีที่มันพุ่งออกมาจากท้องฟ้าดวงวิญญาณน้อยๆที่ลงมาจุติสู่ครรภ์ของมารดาเนี่ยก็เลยมองไม่ค่อยจะเห็นฉะนั้นคนโบราณเขาบอกว่าถ้าหากว่าผีพุ่งตายเนี่ยพุ่งพาดบ้านใครหรือว่าข้ามบ้านใครแล้วก็ลงบ้านใครบ้านนั้นน่าจะมีทายาทเพิ่มเป็นงั้นครับจะมีสมาชิกเพิ่มครับฉะนั้นที่นั่งนั่งกันอยู่นี่มาจากผีพุ่งใต้เป็นงั้นถ้ามันพุ่งเข้าไปบ้านใครก็ระวังเถอะครับได้สมาชิกใหม่เพิ่มแน่ครับฉะนั้นเมื่อในระหว่างนั้นเนี่ยพ่อแม่เริ่มรู้แล้วว่าดวงวิญญาณน้อยๆเนี่ยก่อนอื่นพอลงมาจุติก็จะมาอาศัยที่พ่อซะก่อนซะ7วันครับพอถัดจากนั้นก็ขยับขยื่นเคลื่อนเข้าสู่ครรภ์มารดาในระหว่างที่เข้าสู่ครรภ์ของมารดาก็เริ่มมีอากัปกิริยาเลือดลมในกายชักผันผวนหงุดหงิดโมโหง่ายครับไอ้ครั้นอยากได้กินอะไรต่างๆนานาทำไมได้กินก็หงุดหงิดโมโหครับขัดใจไม่ได้เป็นงั้นถ้าขัดใจเมื่อไหร่ละแม่โกรธไม่หยุดเป็นงั้นบางคนนี่โกรธถึงก็คราวหน้าคราวหลังแล้วไม่ต้องแล้วนะไม่ต้องมาไม่แอบแล้วนะว่างั้นครับก็เลยอีตอนแพ้ท้องเนี่ยก็ห้ามขัดใจเน้นพอยังจำคนเก่าคนแก่เขาได้ไหมล่ะได้ครับได้ครับได้ไหนร้องให้ฟังหน่อยสิว่าอีตอนแพ้ท้องเนี่ยแม่ของเน้นเนี่ยเขาอยากกินอะไรมั่งครับครับ
อันไหนลองร้องหน่อยสิยามเมื่อแม่เราแก่มเป็นต้องอยากกินนั้นดินนั้นต่อพองอ่ะแรนสมมันน้อมังขามนามาเปลือกลูกใหญ่มาฝ่ายลูกงามลูกกินตะพารำมาดมัมปังหัวปีอยากกินนันตับปันลดนาดและแตงโมอยากกินนันต้มโอนครชัยยันตียากกินทุเรียนเมืองนนบุรีก็อยากจังกินนรินเจมที่เมืองละนองอยากกินนันลางตาดเมืองอุดตันลันเดดที่หวานนอตันเนตก็เรียกว่าลองกองไงอยากกินมะพร้าวที่เนื้อขาวป่องอ่องอยากกินฝรั่งอังดองพร้อมลูกมาดันนะแม่อยากจะกินนะมังคุดนะชมมัมพูนะไม่อยากกินน้ำปูว่าทำมันทอดมันไม่อยากกินเอามือลงนั่งสบายสบายลูกขัดสมาธิก็ได้ลูกอยากกินอะไรอีกแล้วดูแล้วอ๋อวันนี้มันหลายท้องเน็ตเลยอยากกินหลายอย่างครับอ่ะต่อเลยป่ะครับอ่ะต่อเลยต่อเลยอ่ะโอ้ยยังไม่ครบกินน้ำหมูแดงปลาแดงผัดทั้งกายทั้งแกงปลาไรยะชูชีหมูหั่นแหนมอยากกินปลาหมึกแร่คุณนาเชียงหันนาทั้งปลาใจตันนาปลาดุกตัวโตอยากกินนอกันนนติวานนอตันนิดอยากกินขึ้นมาขวิดนาที่ปากน้ำโพอยากกินนาปลาช่อนนาที่ตัวโตโตก็แม่อยากกินนาต้มโอที่เมืองระนองแม่นึกเปรี้ยวปากแน่จะทานแบงแม่นึกเปรี้ยวปากแม่อยากทานแบงไอ้ใบเขียวเขียวแดงแดงไม่ยอมนาดาเดี๋ยวครับเนนนี่แสดงว่าเป็นคนที่มีวาสนามาเกิดนะเนี่ยบรรดานาคเนนทั้งหลายเนี่ยครับอะไรนี่ขนาดเนนขึ้นมาแหล่ตอนแพ้ท้องเนี่ยอยากกินใบแบงแบงมันสามารถจำแนกได้ท่านพระครูอยากกินผีเขียวแดงมันสามารถจำแนกได้จากแบงค์ใบเดียวนี่มันสามารถเป็นกะปิน้ำปลาเป็นหอมกระเทียมเป็นข้าวสุกข้าวสารได้หมดเลยอ่ะครับเป็นขนมนมเลยได้หมดเลยครับฉลาดกินนะครับอ้าวไหนแล้วดูซิอยากกินอะไรอีกว่าแม่นึกเปรี้ยวปากแม่อยากทานแบงไอใบเขียวเขียวแดงแดงงาแม่ยอมหน้าด้านก็แสดงว่าไอใบเขียวเขียวยังไม่สุกก็ดิครับเนี่ยท่านพระครูสุพจน์เอามาให้เนี่ยใบมันยังไม่สุกโยมเนนเลยบอกว่ายอมหน้าด้านเนาะโอ้อยากกินแบงที่ใบมันสุกแล้วใช่ไหมอันนี้ใบมันยังไม่สุกครับถ้ามันสุกมันก็แดงใช่ไหมครับโอ้อยากกินใบเขียวใบแดงไหนดูที่จะมีขึ้นมาสักใบไหมอย่างใบสุกๆอ่ะครับอ๋อเหรออ่ะต่อไปอีกหน่อยนึงเนนวันนี้ท่านพระครูท่านปล่อยเต็มที่
แม่ใจดีแม่รีบเอามาใส่พานวันนึกตรงงงตาลโตดจงงงเห็นใจยามอยากกินนันนามังขิดอยากกินนันนาตังขบอยากกินนายำมังกบอยากกินนาหอยจบและอยากจะกินนาอะไรล่ะว่าแกงหน่อไม้เริ่มหาง่ายแล้วฝนตกและอยากจะกินแบงใบใหญ่ๆของคุณโยมวัดป่ายุบจังเลยที่วัดป่ายุบนี่โอ้ฉลาดกินนะครับแม่อยากกินน้ำเปรี้ยวแม่ยังอยากกินหวานโนเผ็ดนะเผ็ดน้ำมันมันละไม่อยากกินนั่นนะกินนี่นะอยากกินแลปลาลายนะเก็บใส่ยาดีปรีไม่อยากจังกินนาคัวปรีนี่มันดันนันดองละแม่ชักคลื่นเฮียนนะให้มาแล้วเวียนหัวน้อแม่มารัวตัววังอ่ะจะมียาทองแล้วไม่ยังอาบจุกจิกแล้วไม่อยากน้ำพริกผักงั้นดองแล้วไม่ยังอาบกินนาทองนะต้องเน่ทิ้งดีอันดีอย่าเอิ่มไม่ยังอาบของงอมหมกงามเอด้วยปรังอาชอนละแม่ยังอักเอาบอนนามาผัดแน่กับมียามทั้งแกงจุงโกจียามแน่แกงปลาพรายน่ะอีกปลาแน่กรันทิ้งแน่เอามังอาต้มเหม็นยามน่ะแกงแยงคั่วใบละมะขามน่ะแกงรวมแน่น้องไม้และแม่ยังอาบแตงโมนมแน่ยังอาบแตงไทยและแม่เพะทองเน็บกันใหญ่ตั้งต่างนั่งงานนานละแต่พ่อครอยเคลื่อนแน่ถึงเดือนที่เสียนเรื่องรังเอาบาลียามนี่ก็มีมาโอวาพ่อนาคโอ้ยโอ้ยนักเก็บนักเก็บนักเก็บโอ้พ่องนาคเอ้ยเนื้อเจ้าตังแน่นาผากและขึ้นเป็นรันทมมังเฮงเอ็ดแล้วก่อนดวงเน่งเอ็ดแน่ทางซ้ายขวาน้องหังเดือนแน่เป็นรางมีสังคารานแน่แล้วแต่งแอกอกงอกมังเป็นวอมร่างกายและตาโจวานางโนบังอาสังวานเนอลาเสโทวังงาเงือไม่โทแน่ว่าใครและแต่พ่อหกเดือนพ่อหน้าก็เคลื่อนต่อไปและท้องแม่เริ่มยายามเละขึ้นทุกนาทีแม่พ่อเจ็ดนั้นเดือนแม่พร้อมสั่งอังคารแม่ก็นับว่าอังอาจันสุขโคเป็นลูก
อ่อนอ่อนมาลงมานอนและในโคอยู่ในยาคับโพงประมาณนานพอแปดเดือนแน่ยังเคลื่อนครอนอยู่ที่นายาอุ้มทองงอนและของมานดาลำแม่เดินแม่ไม่ไหวนะวิยาไปมาละปวดแข้งปวดขาใจรวนเรนแลบางคนคลอดบุตรนานแน่บางมาตายนี่ก็มียามังหากมายและทมมาเถนครัวแม่นี่สายละจะไม่ได้ไฟเปรนและครัวแม่นี่สายเราจะไม่ได้ไฟเปรครัวไม่ได้เห็นแน่พอสามเชยและทุกของเนื้อกระสัดแน่จะวัดนาสุมพานละทุกผู้ยิ่งมีครานแน่พอนาเอ้ยแน่หัวอกแน่ของยิ่งยากยิ่งจังเลยและพูดได้และไม่เคยก็สุดจำพานแน่รนังพอได้เก้าเดือนโอ้แม่เจ็ดเตือนบ่อยบ่อยพอได้เก้าเดือนโอ้แม่เจ็ดเตือนละบ่อยบ่อยมาเจ็ดที่ในท้องน้อยแล้วแม่แทบทนไม่ไหวนะเจ็บท้องบางครั้งหลับดูแม่ก็นั่งร้องไห้และเจ็บท้องบางครั้งละตัวแม่ต้องนั่งร้องไห้เจ็บแทบขาดใจและเชี่ยวนอนลูกยาฟังแน่สักนิดแล้วคิดอีกหน่อยวันนี้ดูสิฝ่าจะครบ9เดือนครับพอได้9เดือนใกล้จะเคลื่อนคลอดชีวิตแม่แทบไม่รอดดอกนางกว่าจะครบสิบเดือนนอกว่าจะเคลื่อนออกมาแม่แสนทรมานแม่เลืองกำลังแต่พอได้เลิกงามยามพรอดแม่ก็คลอดบุตรตราเป็นชายโสภางามปรากฏก็จึงได้หมดมนทินระโทษนาของมานนางตอนนี้ก็สมมติว่านาคคลอดแล้วนะไม่กล้าร้องอ่ะโยมเอ้ยที่จริงแล้วถ้าร้องเป็นไทยเดิมแล้วดิโยมฟังกันทั้งคืนไม่ง่วงหรอกครับมีอีกเยอะครับทีนี้เดี๋ยวว่าจะสอนให้ลูกเนนเขาสอนให้สักหน่อยนะครับถวายความรู้ให้กับท่านพระครูสุพจน์เขาด้วยเอาจักหน่อยเหรอครับจักหน่อยครับโยมอย่าว่าพระร้องเพลงอย่าว่าพระร้องลิเกนะครับทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าเมื่อกี้มันคลอดแล้วใช่ไหมครับตามธรรมดาเนี่ยกว่าจะคลอดมันอย่างนี้โยมเวลาทำฝันเนี่ยครับมันต้องไปตามหมอตำแยมันต้องไปตามหมอมันต้องเนี่ยอีตอนเนี้ยหนักหน่อยครับตามโบราณนะครับว่าเบ้ง
บายใจใจเขาให้มาแล้ววันดูสวยแจ๋วยอมจางวันได้มาแล้วหนึ่งร้อยไม่มากไม่น้อยก็นะครับนี่คงเป็นขารถทั้งไปกลับขอบคุณนะครับคราวนี้ว่าขารถพอแล้วนะครับก็แต่ยังขาดขาดจ้างคนขับเป็นงานมันมีอย่างนี้อีกแล้วมันอีกเยอะเลยโยมฝ่าจะไปตามหมอเนี่ยครับแล้วพอขาดค่าคนขับแล้วนะครับเมื่อกี้ได้ยังอ่ะค่าคนขับได้ไปแล้วครับเหรอครับเอาได้แล้วว่าได้มาแล้ว100ไม่น่าไม่มากไม่น้อยพอแล้วครับครับนี่คงเป็นขาดจ้างคนขับครับผมขอแล้วครับแน่แน่เป็นงั้นแต่ยังขาดขาดจ้างมอต้นแย่เป็นงั้นครับจะให้ร้องเหรอครับเอาแค่นี้พอมั้งท่านพระครูนะที่นะจะให้ตามหมออีกแล้วโยมเออผมว่าจะให้คนแก่ไปตามมันจะช้านะถ้าให้เนนไปตามนะถ้าแว้ง20แล้วเนนเดินช้าหน่อยถ้าแบงค์50เนนก็ขี่จักรยานถ้าแบงค์100นี่แบงค์ร้อยนี่เอาปิกอัพไปเลยเป็นงั้นแล้วถ้าแบงค์ม่วงครับถ้าแบงค์ม่วงนี่เอาไอ้รถเก๋งของหลวงพ่อไปเลยเติมน้ำมันเต็มถังแล้วถ้าแบงค์เทาๆเนี่ยครับโอ้ถ้าแบงค์เทาๆโอ้ยยอมเอ้ยพร้อมคนขับพร้อมอยู่ยามาพร้อมเลยครับแอร์เย็นเจี๊ยบใช่มั้ยเอาแอร์นี่เย็นฉ่ำครับสบายครับอ่ะไหนเนนลองดูสิอ่ะลองดูสักหน่อยจำจะไปตามหมอไม่รอช้าก็จะไปตามหมอมาแน่ดังหมายมันโอบานแม่หมอว่าหรือก็อยู่ไกลยามท่านเจ้าวานฉันไปก็หรือจันจ้างฉันวันนั่งรถโดยสารว่าหรือมันก็ชาบว่าเห็นทีเห็นท่าหมอมาก็ไม่ทันจะต้องเมารถกันก็ไปรับว่าถึงปุ๊บมาปั๊บถึงจะทันการว่าค่ารถไม่แพงแบงแดงจากไปฉันจะได้รีบไปตามหมอนัดว่าได้ค่ารถก็ไม่มัวรีรอรีบไปตามหมอเสียดังหมายมันนั่งรถไม่นานก็ถึงบ้านแม่หมอเอาไม่มัวรีรอเรียกหมอนั้นหมอฉันตัวไม่รอดรีบไปทำคลอดแม่หนักนั้นว่าหมอจำแย่แก่งำเงือกว่ากินมากปากหรืออันหน้าเลื่อมใสเสียงแม่ร้องครางอยู่ที่ในบ้านว่ายายรีบลนลานก็เหยียบหัวก็ได้หยิบเอาดุ้นหมากไปฟ้าเอาดามปืนแม่รีบไปคนอื่นก็ให้ไปขอไปยายเองชำนาญนักเรื่องการคลอดไม่เคยปล่อยให้เด็กรอดเลยกอดสักรายเดี๋ยวครับเนนครับแล้วหมอตำแยอย่างนี้แล้วใครเขาจะจ้างเนี่ยฮะโยมเป็นอย่างนี้ครับปล่อยให้คลอดออกมาง่ายๆครับ
อ๋อไม่เคยให้รอดสักรายแล้วใครก็จะจ้างแล้วเนี่ยไม่ให้รอดฝีมือใช่ไหมครับโอ้ไม่ให้รอดฝีมือว่าไม่อย่างนี้ไม่พ้นฝีมือแม่หมอแล้วว่างั้นเออนึกว่าเมียงให้รอดตายทุกหลายแล้วโยมคงเลิกจ้างเนี่ยเอาต่อไปมาถึงไหนแล้วยายหมอว่าเป็นหมอเดียเขาต้องมีครูคุณโยมเองก็รู้ไว้อยู่แก่ใจดอกไม้ถูกเทียนก็เอามาเหมียนเดิมแต่ค่าครูมันก็ต้องเพิ่มมาเพราะมันยุคใหม่เหรียญ10สัก20ก็อย่าไปหยิบมาเอาแบงค์100ดีกว่าก็เพราะมันใช้ง่ายว่าหยิบผ่านจัดแจงเอาเปิดขวดกระถิ่งแดงว่าให้ครูใหญ่ละคาถาน้ำมนต์เราก็ต้องอ่านว่าโครงการเสร็จด้วยองค์คุริมานว่ายายเรียนไว้ยะโตหังภักขินีอริยายะวัชติยาชาโตโผมาไวๆเสร็จจากน้ำมนต์แล้วก็มาชงยาเก็บมาจากปากก็ยาสมุนไพรก็ใบระการูกตีนเป็ดบอระเพ็ดก็เอามาโขกใส่ลูกดีนั้นตันดีเกลืออันนู่นต้นเขาเย็นนั่นเหนือนี่เขาเย็นตายกระดูกบัวกระดูกควายใบบัวบกเอาแห้วหมูกระทกกระโรกเอามาโขกใส่เมื่อได้ย้อนนั่นแหละวันนาก็ขอดเลวไว้ก็ได้ยาละคลอดเลยจังคลอดไม่คลอดเปล่าแล้วหน้าใครหวยกันเป็นแถวเลยเนี่ยยังไงครับไอ้หวยแต่แล้ววะสิด่าหลวงพ่อทางอ้อมนั่นนี่แหละนะพ่อนาเจ้าสร้างสมไว้ดีแล้วจิตใจของพ่อก็ผ่องแผ้วยินดีนักปัญญาอย่างลงนายพระไตรรักษ์จึงประกอบเกิดพอเห็นว่าคารวาสนี้มาพระเสด็จแสนที่จะทเวศบาปพาชิตนั่นแหละวิเศษสง่างามพอจึงเพียรพยายามมาอายย่อนหยุดให้บรรลุวิมุตติหลุดพ้นชื่นกระมนในกาลครั้งนี้ให้ลั่นของขึ้นสามทีเสียงใครดีโหอวยพรชัยสาธุการโเหลืออีกโคนึงครับอีกโคอยากให้ท่านพระครูสุพจน์ลองโหให้ฟังมั้งครับอ่ะไหนนิมนต์ลองโหให้ฟังหน่อยก็บอกโหเสียงดีเหลือเกินโหเดี๋ยวเป็นไงครับเอาแบบ3ชั้นหรือ9ชั้นครับถ้าแบบ3ชั้นก็ชั้นละ10บาทถ้า9ชั้นก็90บวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่มก็100พอดีเลยโยมภาษีมูลค่าเพิ่มใช่ๆๆครับครูนี่มีหลายชั้นนะครับมีหลายชั้นครับงั้นเอาทุกชั้นเลยเอาทุกชั้นโยม100ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มโห
ทีนี้คลอดมาแล้วครับคลอดมาแล้วทำไงดีกล่อมกล่อมครับมันทีนี้เวลาจะกล่อมเนี่ยมันต้องมีเปลไหมครับอ๋อมันต้องมีเปลอีกเหรอครับเอาผ้าขาวม้าผูกหัวผูกท้ายไม่ได้เหรอเดี๋ยวมันขาดครับเอาเดี๋ยวมันขาดอีกครับโอ้รุ่นใหม่นี่ก็ต้องมีปงมีเปลทันสมัยว่างั้นเถอะอ่ะเดี๋ยวฟังอย่างนี้ก่อนแล้วกันสมณเณรเลยเดี๋ยวสงสารนาคเณรเนี่ยนะเอาวันนี้จะกล่อมให้สักหน่อยนึงครับทีนี้นะเด็กเนี่ยมันชอบของเล่นครับนะชอบของเล่นเอาไหนนาคเณรอยากเล่นอะไรนะลูกเวลาเคยบอกแม่ไหมว่าไอ้ตอนเล็กๆอ่ะหนูอยากเล่นอะไรลูกอยากเล่นหงส์แน่โอ้ยเล่นหงส์มันแพงนะลูกครับมันแพงมันแพงก็พอจะต่อปีกต่อหางครับมันแพงครับอืมแล้วเดี๋ยวแล้วใครจะทำตะโพนให้หลวงพ่อล่ะหนูมาแล้วครับมาแล้วจะกล่อมให้สักหน่อยนึงปกติหงเนี่ยนะไปทำฝันนาคเนี่ยปีนึงอ่ะบางทีกล่อมแค่ครั้งเดียวนะครับเพราะอะไรกล่อมหงเนี่ยถ้าต่อไม่จบเขาบอกว่ามันอาถรรพ์มันอาถรรพ์เพราะว่าหงเนี่ยดูที่มันจะประดับอยู่ที่ใบแบงเป็นของสูงเป็นงั้นถ้าต่อแล้วต้องต่อให้จบต่อให้จบโพต่อไม่ได้โยมถ้าต่อจะร้องไห้เอาไม่โยมเอาไม่ยอมเอาหน่อยก็จะต่อมากสิยอมต่อทีละน้อยสิครับพวงเจ้าเอ้ยมาลายสองมือแขวงควายไม่ใช่เพลงนะยอมอันนี้เขาเรียกสองไม้ครับแล้วแฝงมาปากก็ร้องจังเอาของเล่นละตานั้นมองไม่เข็นเที่ยวโคนขาจังหากลันดาดก่อนนี้ยังหาไม่ได้ก็ของเขาขายนั้นมันแพงราคานาคเอ้ยโอ้พ่อนาคชมยงโอ้นาคเอ้ยพ่อนาคชมยงและนาคจังให้เล่นคงละคงเหมราต้องแบ่งร้อยที่สีชมพูและเอามาพับทำผูหอยระยะใครเข้าละที่จะเอามาให้ไหวไหวก็สิจะโยมจางใครเข้าเราที่จะเอามาหายยะไหวไหวก็สิจะโยมจางแบ่งร้อยต้องสีชมพูละเอามาพับทำผูหอยระยะยี่สิบแล้วหยิบเอามาสองใบแล้วยี่สิบแล้วหยิบเอามาสองใบก็จะทำปีกซ้ายกับสิกรายปีกขวาปีกซ้ายแล้วเขาก็ให้มาเสร็จแต่ยังไม่สำเร็จก็เพราะมันขาดปีกขวาพี่น้องเนาะชาวบ้านนี้ใจดีจริงนะคุณนายคุณนารักกันนะให้มันยาวยืดก็อย่าขี้เหนียวขี้ตืดไปเลยคุณนายคุณนาเจอบขอบคุณละคุณแม่ผู้ใหญ่ดูใจก็สิจะทันใจหยิบเอาใบแบงมาถือไม่ใช่ขาวหรือเอามาจริงๆนั่นนะเจอบหงเอ้ยโอ้ของพ่อนาคเอ้ยหงเอ้ยโกะของพ่อนาคเอ้ยคงได้ชมเชยนะหงเหมรังนะหงมีตัวมีปีกเสร็จสับหงจึงและขยับนี่หล่อนไปหล่อนมาหล่อนมาแล้วก็หล่อนไปก็จะไปทางไหนมันไปไม่ได้ยางว่าห่างหงหรือก็ยังไม่มีหางหงแล้วก็ยังไม่มีก็จะทำไงดีก็สิจะทันจานขอบคุณนะคุณพี่ผู้ชายนี่เอามาให้ก็อีก100เลยล่ะจ้ะปีนี้ขอให้ร่ำรวยพ
รุ่งนี้นะก็ให้ร่ำรวยให้ได้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนั้นเลยล่ะจ้าหงเอ้ยโอ้ของพ่อหนาบเอ้ยจ้าหงเอ้ยโอ้ของพ่อหนาบเอ้ยคงได้ชมเชยละหงเหมมาราชมหงเฮนเนินวนานาบจงนิทราเสียทีเอยครับก็เอาเล็กๆน้อยๆครับต่อแต่นี้ไปก็จะได้กล่าวสอนนาคสักนิดหนึ่งครับและโดยเฉพาะวันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อประจักษ์ครับท่านเจ้าคณะตำบลท่านเจ้าอาวาสเนี่ยท่านได้มีเมตตากับลูกหลานทั้งหลายครับให้กุลบุตรของญาติโยมทั้งหลายเข้ามาศึกษาตำรับตำราวิชาความรู้ในด้านธรรมะเพื่อจะเอาไว้ในประกอบกิจในชีวิตประจำวันของแต่ละคนแต่ละท่านแล้วเด็กปัจจุบันโยมสังเกตลูกหลานทุกคนว่ายามเล็กเนี่ยเลี้ยงเมื่อก่อนเลี้ยงยากรุ่นเราเนี่ยเขาเรียกว่าเลี้ยงยากครับแต่พอโตเลี้ยงง่ายแต่มันกลับกันไปหมดแล้วโยมเว้ยครับประเดี๋ยวนี้เด็กกลับเลี้ยงยากพอโตมากเลี้ยง